ไฟหลวงพ่อรวยครับต้องบอกว่าไฟเราบุกไว้ครับปีนี้2วันด้วยครับนอกจากวันเชิญเขาแล้ววันเย็นสุนาโอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไม่พูดไม่จบเลยอะไรนะยังพูดไม่จบเลยอะไรนะครับแค่สายแค่เดียวอะไรนี่คืออะไรอะไรยังไงฮะน้ำแปดสิครับเตะแค่เดียวเอ้ายังไงฮะไฟอยู่ครับโอ้ยรอคนได้ไหมโอ้ยทีนึงครับโอ้ยเดี๋ยวน้ำอยู่น้ำอยู่ใจเย็นลุกอยู่ครับยังได้อยู่ครับเอ้ายังไงฮะหมอครับหมอลงมาครับหมอลงมาเลยสู้อยู่ลงไปเออเขายังสู้อยู่เออหมอตกใจหมอตกเสหมอตกเสเออเตะเร็วมากยังไงครับเตะเตะที่มือยันต้นไม่เป็นไรแค่ทีบโอ้โหทีบอีกนิดครับเต็งหนึ่งโอ้โหดูแล้วเกินครับแข้งซ้ายครับโอ้แข้งแค่เดียวอ่ะยังเมาอยู่ครับกระโดดเตะเลยนะครับแล้วก็กรรมการยุติการแข่งขันเลยนะครับต้องไปที่วัดคู่ไม้ต้องมีโอ้ผู้สะพานบอลที่จะงงว่าวัวแฮปแพนวัวแฮปแพนวันนี้จะอะไรขึ้นกันคือนักชกโอ้เจ้าตัวก็เสียดายเลยนะครับเนี่ยครับดูดันเจ้าตัวก็เสียดายนะครับโอ้ไปพลาดเร็วครับหมอก็รีบขึ้นไปฮะจะเซ็ตชกครับครับแต่เซ็ตดูภาพช้าครับดอกแรกครับเนี่ยติดกันติดกันแท้ๆนะครับแต่ความแรงความแรงฮะดูสิครับปักเขาให้ความแรงครับโอ้ยจะเหมือนนะของฟังมอลล์ครับของฟังมอลล์ครับเหมือนเอาไม้มาสามบาทถูกต้องครับบอกฟังมอลล์ครับเดี๋ยวพี่น้องครับเบิ้งเชื่อนึงครับเบิ้งเอกเชื่อนึงครับข้างพี่น้องต้นที่ไหนโอ้โหนี่จังหวะที่สองขมับครับล้มทั้งยืนดูฮะดูสายตาของเต็งหนึ่งนะครับตัวโอ้โหหัวแทบแตกฮะเปิดตัวนานกว่าชกมวยครับเนี่ยสลับขาเตะโดฮะโอ้ยยังปลายตีนะกรรมการยังไงเกือบไปแล้วนะครับเสียแทนเด็กหนึ่งนี่เคยต่อยปากกรรมการแตกครับก้าวเข้ามาแล้วนะครับใช่ครับนี่ครับสลับขาแล้วเตะโอ้โหตรงนี้พลาสติกมากครับแต่กรรมการเข้าไปห้ามดูสิครับนี่ฮะเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นปัดหงนั้นมีโอกาสครับผมมีโอกาสครับเรียบร้อยครับกรรมการผู้ยิงขาดบนเวทีก็คือกรรมการภูกิจพรามประยูนครับครับนี่ครับยาของท่านเจ้าพ่อวันนี้ก็ปรบมือให้นะครับสุดยอดครับน้องพี่ยกแรกครับประกาศผลเลยแล้วกันครับผมกับคุณเป๊กคนเดียวครับคุณชนะได้แก่เต็งหนึ่งสิทธิ์แจ๊สสายรุ่งบอกไทยแลนด์ TKO Round 1ยินดีด้วยนะครับกับคุณชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ได้เพราะนี่คือเกมกีฬาใช่ครับสุดยอดครับหมดแล้วนะครับตอนนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆนะเข็มขัดหลวงพ่อรวยมอบให้กับนักมวยที่ชนะวันนี้เท่านั้นนะมีแค่8อันเท่านั้นนะ